นั่นเดี๋ยวครับ
มาชมกันต่อครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้วันนี้นะเจ้าไบรท์ศรีราชาครับนัชพลชัยคุณเจอกับทางด้านของเจ้าวูดไดมอลคงกิจเกตพัฒนกุลนะวูดไดมอลนะฮะลงแข่งขันด้วยครับเจ้าก็เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ครับหน้าได้ไปต่อรอบ32โอ้ยชมพูก็ไม่ลงครับน้องไบรท์ไปอยู่ทางด้านขวามือของผู้ชมส่วนเจ้าคุณไดมอนด์อยู่ทางด้านซ้ายนี่ก็เป็นผู้ตัดสินนะเป็นผู้ตัดสินแล้วก็ฝีมือไม่ธรรมดาด้วยครับคุณไดมอนด์ในสู้หลุมเหลืองดูเลยครับผู้ตัดสินแล้วเห็นแล้วนักกีฬาแทงแล้วเกิดความอยากแทงนะฮะเลยลงแข่งขันก็เข้ารอบมาเรื่อยๆนะกูดเดมอนคู่นี้ใครชนะจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างวินัยทองลายฟู่8ริ้วสวัสดีครับคุณไพบูลย์ฟอลโล่สาย2ชิงออกมาชมพูได้ไหมหลุมกลางนะเอาหรือเปล่า
ดันลูกนี้น้ำหนักใช้ได้ครับพุทไดมอลเอาแนบชิงThank you.
ส่วนแต้มก็มีปัญหาเหมือนเดิมครับเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับขออภัยจริงครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตปล่อยน้อยหรือยังไงไม่ทราบไปถามทีมงานแดนพูดทุกวันครับเหนื่อยครับตามนั้นแหละครับถูกต้องครับคุณไพบูลย
แต้มน้องไบรท์ขึ้นนำอยู่นะครับน้องไบรท์นำอยู่พอสมควรเลยไม้นี้น่าจะแต้มขาดแล้วนะฮะขอบคุณนะคุณไพบูลย์นะฮะเขาบอกตามสภาพเพราะใจรักผมมากครับไพบูลย์นี่ถ้าใจไม่รักก็ไปกันหมดแล้วนะฮะอยู่เพราะใจรักนะโอ้ยอ่ะออกจากมุมไหมไม่ออกแล้วนะครับขึ้นน้ำก่อนครับน้องไบรท์1สูตรต่อเฟรม2ครับน้องไบรท์นำแล้ว 1-0 ไบรท์ศรีราชาอ
ส่วนนุกดุกดิ๊กครับกฤษณัฐเวลานี้นำเจ้าพลศรีราชา 2-1 นะสีครับนำ 2-1 แล้วนะกฤษณัฐโอ้น้ำหนักดีจ้าหนักดีโอ้โฉบลูกนี้ไม่ลงนะจ๊ะน้องไบรท์โอ้อะยังดีครับขาวมาอยู่หลังน้ำเงินหลุมเขียวครับแดงอยู่ยังไงมหาดำได้ไหมสวยงาม perfectใช้เล็ดยาวไหมอ
มีฟาวนะฮะเปลี่ยนฟาวเสียเจ็ดโบเข้าไปไม่เข้าครับไม่เข้าเด้งมาอยู่ยังไงเท่านั้นนะเอาอยู่อย่างนี้ก็โดนดิโดนไรสิจ๊ะก็โดนน้องไบครับก็เบรกง่ายๆครับยินดำต่อง่ายๆไปไหนเอ้ยพอดีฮะพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะจ๊ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายจบพรุ่งนี้แล้วก็นู่นนะครับเลยทีวันที่7ฮะ
30ครับน้องไบรท์แบบนี้ได้อีกก็ช่องว่างจะมากขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งแทงยิ่งมั่นใจครับได้แชมป์เยาวชนมาแล้วสมัยติดต่อกันนะฮะน้องไบรท์นี่รัตพงษ์ชัยคุณแล้วก็เต็มเก็บตัวสนุกเกอร์ต่างประเทศด้วยนะครับเก็บตัวต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษนี่เป็นเนื้อเป็นหนังแน่ครับไอ้นี่ยาแข็งแรงด้านซ้ายมือข้างชิงสกิดแดงออกมาด้วยครับสวยครับน้องไบรท์แทงอย่างนี้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปอังกฤษดีกว่าสุดยอดยิ่งแทงยิ่งชัดครับก็มีโอกาสนะครับรออยู่สกูปีหน้าครับอยู่สกูไม่มีปัญหาครับแต้มขาดครับ20ครับสำหรับณัฐพงษ์ชัยกุลขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับการกีฬาประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัทเทิร์ดอีคอมพลีเคชั่นเซอร์วิสจำกัดส่วนการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัทสยามสมบัติการหัวคิเช่นโต๊ะสนุกสตาร์สนุกสมุทรเกอร์มิตรพายุสปายทูพิชันทูพยูหมายเลข24ที่สปอร์ตเจ็ตเรซซิ่งไทยแลนด์แล้วก็ทางด้านของเสี่ยบอยภาษีเจริญครับ PS สปอร์ตไทยแลนด์ใครสนใจเป็นเจ้าของธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ติดต่อได้ครับบริหารงานโดยคุณสุนทรวิทยาคุณนั่นเอง
หลุมมุมครับน้องไบรท์น้ำหนักโอ้โหสตันสวยครับได้ชมพูต่อนะฮะได้ชมพูต่อไบรท์สดมากถูกต้องครับคุณสงวนศักดิ ดูครับขาวโอ้โหแรงไปไหมไปสักครู่ลูกมาสักครู่แรงเกินฮะล่าสุดเป็กลาลีครับวินัยทองรายชนะฟู่8ริ้วไป 4-1 นะครับเป็กชนะ 4-1 เรียบร้อยนะฮะหายไปสิYeah.
เฟรมนี้พุทธไดมอนต้องไล่นะครับเพื่อจะตามหลังมาต้องว่างจะได้แคบลงถ้าไม่ไล่มาน้องไบรท์จะขึ้นแท่น 2 ใบบุญบอกว่าดูม้วนดูทรงแล้วม้วนเดียวน่าจะจบแค่40นะมีโอกาสนะมีโอกาสไฟสดจริงๆนะซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ครับพุทธมณฑล S1แดงจอครับวูดเดมอลคอเบาๆขาวแรงมาหน่อยอ่ะได้หลุมมุมดำเอาไหมกล้าเอาดำไหมหรือจะเอาเหลืองเพื่อมาหาแดงหลุมกลางอุ้ยถอยสวยครับลูกนี้สุดตัวเลยครับแม่ดีเกินคาดครับเอาหลุมกลางด้านขวาก่อน
ำหนักโอ้โหสุดยอดครับได้ดุมกลางต่อครับกู๊ดดีเกินคาดถือว่าเป็นกรรมการแล้วแทงสนุกเกอร์ดีมากนะฮะคนนี้ชื่อจริงก็อ่านยากครับคงกิจครับเกตพัฒนาคุณนะฟูดเดมอนเจ็ดหนาไปครับน้องไบรแต่นำไม่เยอะครับน้องไบรท์ของเรานำไม่เยอะโอ้ยกันไม่ดีครับอู๊ดกันแล้วแดงมาแคนอนดำนะฮะจ่อให้หลุมกลางเอาละถึงตรงนี้ไบรท์จะได้ลูกแดงแล้วก็มากินดำหรือสีอื่นก็ได้ครับไม่ยากครับหลุมกลางกันไม่ดีนะครับแคนนอนไหมอุ้ยยังดีครับไม่แคนนอนน้ำเงินนะฮะถ้าแคนนอนน้ำเงินนี่ได้เลยอ่ะมีน้ำตาลน้ำตาลให้แก้ไขมาหรือจะวางหลังเหลืองThank you.
เหลือตามหลังแค่8แต้มขออภัยครับ12ครับ12ขออภัยไปดูผิดครับดูคนละที่ตามหลังอยู่12มันโตมี35เขาให้ดูขาวครับมหาเหลืองสวยงามนี่คืออนาคตที่จะมีโอกาสสู่ทีมชาติแล้วก็เทิร์นโปรนะครับน้องไบรท ไม่มีปัญหาครับแบบนี้ขึ้นแท่นนำแน่นอนครับ30ขึ้นแท่นนั้นเรียบร้อยครับ30
มาชมกันต่อนะครับในเฟรมที่4นะครับพุทธต้องมาแล้วนะต้องตีไข่แตกให้ได้ครับพุทธพอถ้าตีไม่ได้น้องไรก็จะเข้ารอบ 3-2 นะฮะพรุ่งนี้จะแข่งนะครับเริ่ม 10 โมงเช้าเหมือนเดิมได้ครับดำออกให้ชัดครับออกให้แน่นๆครับพุทธไดมอนด์ยังมีโอกาสเก็บแดงรอบนอกก่อนไหมหรือจะระเบิดระเบิดกลุ่มเลยครับต้องมีโชคนะระเบิดอีกอุ้ยมีไหมแดงหลุมมุมทางด้านขวาได้ได้เช็ดเบาๆกินดำต่อไม่เช็ดเอาหลุมกลางครับกลางอุ้ยชมพูครับหลุมกลางไม่ลงเฉยเลยเอาพะโล้ยายนงให้กับไบรท์ฮะน้ำเงินมา
มีแดงครับตรงแถวจุดชมพูเยอะแยะเลยครับทำให้กินหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าแรงค่อยไปกินฉีกมากินดำครับสวยสกินเบาๆครับสวยครับไล่เพื่อบังคับขาวไม่ให้วิ่งแรงแดงลูกคู่จะสะกิดออกมาอะยังมีแดงครับใกล้เขียวตบได้ชัดเจนครับเด็กคนนี้ยิ่งวันยิ่งดีขึ้นทุกวันทุกวันเดมอนยิ้มเลยครับสู้แล้วไม่ตายนะครับนำ28นะครับน้องไบรท์
18ต้นหนึ่งก็เรียบร้อยไปแล้วครับนะนะเจ้าพลศรีราชาไปได้นะเหมือนต้นนี้เป็นคู่สุดท้ายนะฮะจับมือแม่นด้วยดีด้วยอาเอาไปบูนวันนี้สิบนาฬิกานะครับเอาแล้วครับปักไปสี่ปักไปสี่แทงลูกสุดท้ายสำคัญครับนำ21เคลียร์ไหมอุ้ยนิดเดียวผ่านหน้าแดงก็พรุ่งนี้รอบ32นะครับจะรู้ตัวแล้วนะครับ16คนว่าเป็นใครนะฮะแล้วก็พบกันอีกทีวันที่7เลยนะนะวันที่7เลยในสนุกเกอร์ในการดูสปอร์ตเยอะแยะมากมายทั้งบิลเลียดทั้งพูทั้งสนุกเกอร์หญิงนะฮะที่แฟชั่นไอแลนด์นะแล้วก็รวมถึงหงส์แดงยิงยับประเทศไทยในเดือนหน้านี้นะฮะเบรกสูงสุดเวลานี้เป็นทางด้านของพลศรีราชาเอ้ยไม่ใช่เสือ2ครับขอไปแทงไปได้141แต้มนะเสือ2บัณฑิตเขียวสุทธินะก็เป็นผู้นำเบรกสูงสุดทบสถิติของคนเดิมครับเจ้ากรนครปฐม120แต้มนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีใครอีกไม่ติดตามกันตามกันให้ดีนะตามชมกันให้ดีเลยสนุกเกอร์รายการดีๆของสมาคมนี้ก็เรียกว่าได้ตัดเรียกเดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะฮะเดือนหนึ่งมีหนึ่งครั้งนั้นอย่าพลาดชมกันเกือบลงครับพูดได้มากโอ้ยหลังชมพูครับเอาละแก้ยากไหมช่องทางจะยากหน่อยชมพูอ่ะชิงให้ดีฮะแค่1ชิงหรือ2ชิงโอ้โหชิงเดียวโดนไหมไม่โดนโดนไหมโดนไหมโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวครับให้แก้ใหม่ครับโดเรมอนบอกแก้ใหม่แล้วกันล้านโอ้โหโดนครับทีนี เจอกันน้องโอ๋เจอกันครับเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมพรุ่งนี้เหมือนเดิมเจอกันน้องยายเจอกันครับเดิมเหมือนเดิมตลอดเลยกู
แก้ใหม่ครับโดนบ้างครับคุณไดมอนช้านิดนึงครับเพราะแดงลูกสุดท้ายนี่สำคัญนะแต่ว่าไม่สำคัญพรุ่งนี้144บรรยายคู่ไหนโอ้เดี๋ยวออกครับออกเดี๋ยวรอโปรแกรมออกมาก่อนครับเดี๋ยวให้ทีมงานติ๊กให้นะฮะโต๊ะ1ก็น้องโอปลานะภาคโต๊ะ2นะแบ่งปันกันเอาอยู่ยังไงโอ้ยคาบ้านนะเรียกว่าคาบ้านอ่ะอย่างนี้ต้องมอบตัวครับด้วยอาวุธของน้องไบรท์ก็ค่อนข้างจะหนักส่วนโต๊ะอื่นก็มีทางด้านของกิปโป3ต้นนะยังไม่จบนะเสมอ 2-2 ครับเจอกับพลวัตครับยาวแน่ครับกิปโป3ต้นนะพีระปานประยูนนะครับมือดีครับของกิปสวยงามอ่ะรอจับมืออย่างเดียวครับรอจับมืออย่างเดียวแล้วก็จะเป็นทางด้านของน้องไบรท์ชนะไปด้วยสกอร์4-0เลยนะครับฮะน้องไบรท์ต้องขอบคุณท่านผู้การสนับสนุนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยบริษัทเทิร์ดอีคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัทสยามธนาคารหัวคิกเช่นครับทั้งสัตว์พลังต่างประเทศใหญ่โต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ลูกสนุกเกอร์อารามิชผ้าขี่คู่ซูเปอร์ฟรายทูวิชั่นและทูโฟร์ยูมาได้24 e-sport เด่นเมซิ่งไทยแลนด์รวมไปถึงด้านของเซียบอยประสิทธิ์เดินไทยแลนด์ที่ให้การสนับสนุนในการตั้งโต๊ะให้กับสมาคมทั่วประเทศไทยไม่มีปัญหาครับสำหรับน้องไบรท์ศรีราชาพรุ่งนี้เริ่ม10โมงนะฮะนะหลายคู่น่าสนใจครับของสิทธิ์ชอยนะเจอกับป๊อปปางพระนะมากครับนะสำหรับแฟนคลับที่เข้ามาชมนะฮะวันนี้ก็ทุกพบทวนทุกขบวนความนะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับต้นสัตว์ที่4ผมด้วยทีมงานครับก่อนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ